อมรินทร์บุ๊กส์พอดแคสต์ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกถึงตอนนี้ยังแก้ไขไม่ได้แต่เล่าให้เราฟังได้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเป็นไรไหนเล่าซิรายการที่เราจะชวนคนในหลากหลายแวดวงมาเป็นผู้รับฟังปัญหาต่างๆที่ตอนนี้คุณอาจจะยังหาคำตอบไม่ได้แต่อยากหาคนรับฟังหรืออยากหาคนปรึกษาพวกเขาจะบอกเล่าความคิดจากมุมมองของเขาให้คุณได้ฟังกันวันนี้นะคะเรามีนักแสดงชายที่เชื่อว่ามีน้อยคนมากๆที่จะไม่รู้จักเขาแม้ในแต่ละปีเนี่ยจะมีงานแสดงที่เจ้าตัวบอกเองว่าเป็นอาชีพที่เขารักมากออกมาให้ชมเพียงแค่ไม่กี่เรื่องแต่ชื่อของเขาก็มักจะถูกพูดถึงแบบยาวๆไปและไม่ว่าจะปรากฏตัวทางสื่อไหนเนี่ยเขาก็จะได้รับความสนใจอยู่เสมอๆการพูดคุยกันในครั้งนี้ทำให้เรารู้เลยว่าทำไมคนที่อยู่รอบตัวเขาถึงมีแต่คนดีๆทำไมเขาถึงไม่ค่อยมีข่าวในด้านลบออกมาให้เราเห็นและที่สำคัญถ้าคุณเป็นคนนึงที่ชอบดูคลิปหรือข่าวเวลาที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆการพูดคุยในครั้งนี้เรามีคำตอบเลยว่าทำไมคนจึงชอบพูดว่านักข่าวก็ทำอะไรเขาไม่ได้นั่นแหละค่ะคนที่คุณก็รู้ว่าใครซันนี่สุวรรณเมธานนท์ค่ะสวัสดีครับซันนี่ครับจริงๆแล้วซันนี่สุวรรณเมธานนท์เป็นคนยังไงคะเป็นคนยังไงล่ะใช่เป็นคนปกตินี่แหละครับนิสัยเขาไม่รู้นิยามยังไงบอกเฮ้ยฉันเป็นคนแบบนี้นะอะไรเงี้ยผมไม่รู้อธิบายว่ายังไงแบบเป็นคนตลกมันมีช้อยให้ผมเลือกไปแต่ผมจะเลือกว่าผมใกล้เคียงกันไหนเป็นคนเท่ๆอย่างเงี้ยหรออ่ะแน่นอนครับผมเป็นคนตลกบ้างฮะก็ฮากันขี้หดตดหายเขาเรียกว่าอะไรนะขี้พูดได้ไหมได้แล้วเคยมีฟิลที่แบบเฮ้ยไม่ตลกเลยเว้ยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะไม่ผมไม่ได้จำกัดว่าผมจะต้องเป็นคนตลกนะเว้ยฮะคือผมมาพูดด้วยความจริงแล้วก็จริงใจในทุกอย่างฮะแต่ว่ามันอาจจะแซมด้วยความเสียงเราหรือวิธีเล่าของเราหรือเรามองแบบนี้ยกตัวอย่างแบบนี้มันก็เลยว่าคนอาจจะขำขึ้นมาแค่นั้นเองฮะเพราะว่าคนรอบตัวผมที่ผมเจอมันจะเป็นสไตล์อย่างเงี้ยฮะผมก็เลยแบบว่าเป็นคนแบบนี้เหมือนกันแค่นั้นจันนี่เป็นคนแบบมองโลกในแง่ดีมากจับภาพจริงเหรอครับผมใช่คือแบบเวลาเหมือนแบบนักข่าวถามหรือครับสัมภาษณ์อะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบพยายามโยงเข้าหาดราม่าหรือเรื่องซีเรียสอะไรเงี้ยซันนี่จะมีวิธีการตอบคำถามนักข่าวที่แบบพลิกสถานการณ์ได้เหรอฮะแล้วผมต้องทำไงด่าเขาเหรอไม่อะไรที่ทำให้แบบซันนี่แบบมีแบบสติหรือแบบไม่เราก็มันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราเอาสิ่งที่มันมีประโยชน์มากกว่าฮะคือการจะไปโจมตีคนอื่นพูดถึงคนอื่นหรือว่าอยู่ดีจะแบบพูดอะไรให้มันออกไปไม่ดีสำหรับใครมันไม่ได้ประโยชน์ฮะใช่ไหมการด่าคนหรือว่าการพูดอะไรด้วยความโมโหหรืออะไรมันไม่เกิดประโยชน์กับใครและคนที่ฟังอยู่ก็จะไม่เกิดประโยชน์เลยอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทำให้เกิดประโยชน์คือช่วยแก้ปัญหาให้สิ่งที่เขาทำมาผมก็แก้ปัญหาให้แบบนั้น มีทัศนคติในการใช้ชีวิตยังไงบ้างทัศนคติใช่ไปในทางที่ดีมั้งครับไม่รู้ว่าจะมีทัศนคติแบบไหนตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่บวกป่ะเราเข้าใจมันมากกว่าครับไม่ได้คิดว่ามองอะไรบวกหรืออะไรเงี้ยเราเข้าใจมากกว่าว่าผมเชื่อในสิ่งที่ดีอ่ะผมรู้สึกว่าการเป็นคนดีหรือว่าจริงใจมันทำง่ายมากทำตัวน่ารักใส่คนมันทำง่ายมากเลยแค่นั้นเองผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็ทำไปแบบนั้นยากนะทำตัวเป็นคนไม่ดีมันยากนะจริงๆแล้วอะสำหรับผมนะคือทำไมเขาถึงชอบทำเลยมันยากกว่านะปกติเป็นคนอ่านหนังสือไหมคะการ์ตูนครับหนังสือบางอันก็อ่านบ้างเช่นเป็นแนวอะไรหนังสือเรียนนี่อ่านตลอดเลยฮะสมัยก่อนจะสอบบังคับผมอ่านจังเลยยาวเหยียดไปหมดอ่านการ์ตูนอะไรอะคะหลายเรื่องการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วเราเติมอินพุตให้ตัวเองยังไงมันคือจากวิธีไหนวิธีคิดมากกว่าเวลาเราเห็นคนเราเจอใครเราเข้าใจเขาได้มากขึ้นเพราะเรามองในมองเขาไว้ก่อนว่ามันมีหลายอย่างอะเวลาเราเห็นสิ่งที่คนไม่เข้าใจกันแล้วทะเลาะ กันเราก็พยายามจะมองว่ามันจุดเริ่มต้นมันจากว่าจริงๆมันไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีเปล่า มันจะมีใครเกิดมาแล้วฉันน่าจะชั่วให้สุดขีดเลยตลอดชีวิตนี้ไม่มีอะเขาก็อยากเป็นพระเอกกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมทุกคนก็อยากเป็นพระเอกนางเอกทั้งนั้นเราก็พยายามจะเข้าใจเขาว่าเขาคงไม่ได้คิดไม่ดีขนาดนั้นหรอกมั้งเขาคงมีเหตุผลอะไรของเขาแหละมันเริ่มจากนี้มากกว่าครับหรือคนมาทำอะไรกับเราเนี่ยอาจจะไม่พอใจบ้างแต่เราก็พยายามจะลองมองในมุมเขาให้เข้าใจเขามากขึ้นอะไรเงี้ย
ครับถึงบอกว่าการที่ไม่พอใจแล้วก็ไม่ยุ่งกับเขาหรือว่าด่าเขาอ่ะมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรถ้าทำให้เขาดีขึ้นจริงๆมันหน้าที่เรานะถ้าเจอคนไม่ดีเรามองว่าเขาไม่ดีอ่ะเราทำให้เขาดีขึ้นได้หรือเปล่าถ้ามันเกินเยียวยาค่อยว่าใช่ไหมฮะแสดงว่าซันนี่ก็เป็นคนที่แบบเข้าใจพยายามครับพยายามด้วยการที่เราอายุเยอะแล้วเราก็ต้องเข้าใจขึ้นไปเรื่อยๆเด็กๆอาจจะโมโหบ้างไม่พอใจไม่เข้าใจบ้างแต่เราก็พยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วที่เขาบอกว่าคนที่อายุแบบมากขึ้นมักจะแบบตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตออกไปคือพยายามไม่แบบไม่สนใจเรื่องที่ไม่ดีตัดคนที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตมันไม่ใช่การตัดหรือไม่อะไรเขาเรียกว่าคือการ maturity ครับคืออะไรนะการวุฒิภาวะมันคือเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครไงเราเข้าใจว่าอ๋อมันก็เป็นแบบนี้แหละเราก็ใช้ชีวิตต่อไปแค่นั้นเองเราไม่ต้องมองว่าต้องให้ทุกคนเห็นว่าฉันเก่งเราไม่ได้คิดว่าเราต้องสร้างอะไรขึ้นมาเพื่ออะไรเราไปแคร์คำพูดของคนอื่นมันไม่ได้เกิดประโยชน์เขาแค่รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ตัดฮะเขาแค่เข้าใจมันแค่นั้นเองเวลามีเพื่อนมาคุยกับซันนี่เวลาอยู่ในวงเพื่อนอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ซันนี่เป็นคนปรึกษาปัญหากับเพื่อนในวงเพื่อนผมไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ แค่จะคุยกันว่าตั้งแต่10โมงเช้าว่าคืนนี้ไปเที่ยวไหนกันดีอยากเจอกันมากไม่เจอกันมานานยัน6โมงเย็นก็ยังไม่ได้เรื่องเป็นมุกล้วนระหว่างทางฮะคือไม่มีความจริงเลยอยู่ในนั้นจนแบบจะจบจนแบบสุดท้ายร้านเดิมจบประโยคเดียวก็พูดไปอย่างนี้แต่แรงสิวะ10โมงอ่ะอะไรใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบนั้นคือมันก็ไม่มีการเขาเรียกอะไรปรึกษาปัญหาชีวิตกันในวงอะไรนี่เนี่ยมันจะมีทั้งหมดนะเวลาใครที่ไปมีเรื่องเครียดสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันคือวิธีแก้ปัญหาคือติ้งต้องหมดอ๋อมันคือการเขาเรียกอะไรเพราะสุดท้ายแล้วคนที่แก้ปัญหามันคือตัวเขาเองแหละแค่คุณมาเจอเพื่อนใช่ไหมเราก็คือเล่นอะไรเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มาแล้วก็คิดมุมของมันได้ในสถานการณ์ของเขาแค่นี้อ่ะแล้วมีเคยมีคนมาปรึกษามีบ้างไหมครับแล้วก็พยายามจะแก้ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรหลายเรื่องอะเป็นถ้าอย่างนี้ทำยังไงดีหรืออะไรเงี้ยเช่นแบบความรักชีวิตการเรียนการเงินอะไรเงี้ยสมมติจะโดนด่าก่อนถ้าเป็นเพื่อนมาถามเรื่องอะไรแบบนี้มาถึงแบบเฮ้ยนี่ไปด่าเขาจังเลยทำอะไรเจอคนใหม่มันก็เลยเสียงในสติ๊กเกอร์อีกแล้วไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องมาเวิร์ดเวิร์ดร้องผมร้องง่ายหรอกบางคนแบบเนี่ยชอบคนนี้มากเลยนู่นที่ผมได้ยินคำเนี้ย7คนแล้วนะอยากถ่ายวิดีโอว่าปีที่แล้วก็พูดแบบนี้เข้าใจว่ามันก็ผ่านไปวันนี้เรามีปัญหามาปรึกษาพี่ซันนี่หลายเรื่องไม่รู้จะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่านะฮะได้ลองดูความเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับชีวิตเนาะเรื่องแรกเลยว่าสมมติว่าเราคบกับคนคนหนึ่งมาครับเชื่อเรื่องตัวเลขอาถรรพ์ไหมคะตัวเลขอาถรรพ์ใช่3ปี7ปีมันไกลไปแล้วมันก็เหมือนหวยออกแหละมันอาจจะไม่ออกก็ได้อย่างนั้นเองมันก็คือมันคืออายุของคน2คนมากกว่าครับคือว่ามันเป็นการที่เราอยู่มาประมาณนึงแล้วแหละมันก็ต้องมีปัญหานู่นปัญหานี่แล้วแล้วแต่ว่ามันจะแยกกันไปตอนไหนทุกอย่างมีหมดอายุแค่นั้นเองเราแค่เข้าใจมันทีนี้มาตัวร่างเนี่ยคบกันมาสมมติ7ปีหรือ15ปีหรืออะไรเงี้ยแล้วอยู่วันนึงที่ซันนี่เกิดไม่รักคนคนนั้นอีกแล้วจะบอกเขาไปตามตรงควรจับนะมันคือการแฟร์กับทุกคนอะเราก็คงรู้สึกผิดแหละแต่เราก็ต้องบอกไหมแล้ววิธีการที่จะบอกเขาอย่างไงถ้าสำหรับผมนั้นพวกนี้มันไม่ควรจะหาว่าใครเป็นคนผิดความสัมพันธ์ทุกอย่างถ้ามันมีปัญหาอะไรมันก็คือผิดทั้งคู่อยู่แล้วคือมันไม่มีใครถูกใครผิดปะหรือว่ามันผิดทั้งคู่อย่างนี้ถ้ามีปัญหาก็คือคงผิดทั้งคู่นั่นแหละเพราะมันไปต่ออะไรไม่ได้ไงคนนึงไม่อยากรักษาแล้วคนนู้นหรืออะไรเนี้ยมันคือการสุดท้ายมันก็ต้องแยกกันไปมันคือต้องเข้าใจและยอมรับว่ามันคือการหมดอายุต่อกันละกันแค่นั้นเองคนหนึ่งอาจจะเหลืออยู่ก็ได้ไงแต่ว่าคนหนึ่งมันจำเป็นต้องไป มันก็แค่นั้นแหละก็คุยกันให้เข้าใจแล้วจริงหรือเปล่าที่ผู้ชายมักจะไม่เป็นฝ่ายบอกเลิกก่อนถึงอยากจะเลิกก็ตามไม่นะถ้าอินจากตัวผมเองนะเหมือนแบบจะรักษาความเป็นสุภาพบุรุษเอาไว้อะไรอย่างนี้ไหมไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าการรักษาคนสุภาพบุรุษมันไม่ใช่พูดแปลกก็ไม่ใช่ว่าเป็นสุภาพบุรุษนะไม่เกี่ยวผมว่าไม่เกี่ยวพูดได้พูดได้สำหรับผมไม่สำหรับผมถ้าเป็นส่วนตัวผมอะผมก็พูดนะแค่นั้นเองเคยพูดด้วยพูดบ้างก็บอกว่าถ้ามันปวดหัวแล้วจะเป็นอย่างนี้ทำไมมันควรจะมีแต่สิ่งดีๆทั้งคู่หรือเปล่า
ถ้าแบบว่าต้องมานั่งปวดหัวกันมากกว่าเดิมจะทำทำไมก็หยุดดีกว่าไหมประมาณนั้นแล้วถ้าอย่างนั้นมันต้องสบายใจทั้งคู่สิใช่ไหมความรักสำหรับดิฉันนี่คืออะไรครับสำหรับผมเหรอใช่มันก็คือความรักนะมันก็คือสิ่งสวยงามสำหรับผมมันไม่เกี่ยวกับคำเลยนะคนรักกันมันต้องแบบว่าช่วยเหลือกันดูแลกันเป็นห่วงกันฮะเออไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะเออมันแบบนั้นมันไม่ใช่ว่าใครทำประโยชน์ให้ใครได้มากกว่าเราจะรักกันรักเขามากกว่าคนนั้นหรือคนนี้รักกันมันก็ต้องรักกันเป็นห่วงกันตลอดไปฮะไม่ว่าความสัมพันธ์ต่อให้เป็นความสัมพันธ์แบบอีกแบบนึงสุดท้ายมันเปลี่ยนไปอีกแบบนึงแล้วคนรักกันต้องรู้สึกห่วงใยกันสำหรับผมนะนั่นคือความรักมันไม่ใช่ว่าใครไม่ถูกใจอะไรแล้วเราจะเลิกรักหรือว่าอะไรแต่ผมไม่ชอบอะไรแบบนั้นคือเรายังสามารถเรียกว่าเป็นความรักได้ทั้งที่เราอาจจะไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันใช่แล้วก็นี่มันเป็นความยึดติดมากกว่าว่าฉันต้องเป็นของเธอเธอต้องเป็นของฉันอย่างนั้นมากกว่าเหตุผลที่ทำให้คนเรา move on ได้เร็วคืออะไรคะไปต่อได้หลังจากที่ความสัมพันธ์อันนึงมันคือการแก้ปัญหาครับมันใช้เวลามั้งผมไม่รู้เหมือนกันฮะคือแล้วเราทำไงอ่ะผมต้องร้องไห้2ปีก่อนเหรอหรือว่ายังไงเข้าใจปะมันก็คือผมต้องใช้ชีวิตอันนี้ผมต้องไปทำนู่นทำนี่เหมือนกันก็เลยมาฮะมันคือเราก็ต้องไปมันย้อนกลับไปไม่ได้ไงถ้าย้อนกลับไปแก้ได้อ้าแก่แต่มันทำไม่ได้ก็ต้องเข้าใจสิ่งต่อไปเรารู้ว่าอะไรมีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์เนี่ยนอนร้องไห้ฟูมฟายทั้งวันอันเนี้ยประโยชน์ไม่ค่อยมีเราก็ข้ามขั้นไปเลยไหมทำอย่างอื่นก็ได้แล้วอย่างในบรรดาตัวละครที่พี่ซันนี่เล่นมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยิมจอนหรืออะไรเงี้ยความรักของตัวละครแต่ละตัวค่ะพี่ซันนี่มองว่าตัวไหนที่แบบเราหลงรักมากที่สุดเรารู้สึกว่าเอ้ยเป็นความรักที่น่ารักเนาะเป็นความรักที่น่ารักนะครับเอาล่าสุดไปเลยกันล่าสุดใจนะฉุกเฉินเลยใช่ครับแม้จะโดนด่ากับความไม่เข้าใจความรักนี้อะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าถ้าเราคนรักกันมันต้องเข้าใจกันสำหรับผมนะเออมันแบบต้องเชื่อใจกันเชื่อใจกันว่าสิ่งที่เขาทำแต่อีกคนหนึ่งทำมันก็ถือว่ารักกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเวลาอีกคนหนึ่งรู้สึกว่าสูญเสียความมั่นใจเขาไม่ไว้ใจที่จะรักเรามันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นเพราะอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้คิดว่าอ้าวก็ฉันไม่มีปัญหาไอ้นี่คนอื่นก็ไม่มีไปรักษาคนไข้อยู่เข้าใจไหมครับพลังก็มีเรียกมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าจะไปมีชู้ก็จับได้อยู่แล้วเออแล้วทั้งปัญหาคืออะไรเราก็เข้าใจแบบนั้นการที่หมอเป้งเขาต้องไปรักษาคนไข้แล้วทิ้งแฟนเนี่ยพี่มองว่าหมอเป้งเป็นคนดีหรือคนไม่ดีมันไม่ใช่คนดีหรือคนไม่ดีหรอครับมันคือมันเป็นสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกทางตะวันก็เลยพูดว่าเธอพูดเรื่องไปมาพูดเรื่องละครเลยทางตะวันก็เลยพูดว่าก็เราดูแลแกจะได้ไปดูแลคนไข้เอาก็เข้าใจนี่ใช่ไหมฮะก็เข้าใจนี่เราก็นึกว่าเข้าใจเออแล้วสุดท้ายมันมีปัญหาไงแกก็รู้นี่เราเป็นคนแบบไหนมาตลอดแล้วดีแกไม่ชอบเราขึ้นมานี่เพราะใครเปลี่ยนไปก็เลยไปคำถามอยู่ว่าเออสุดท้ายฉันเป็นเหมือนเดิมมาตลอดแล้วแกไม่พอใจในสิ่งที่ฉันเคยเป็นแล้วเนี่ยแปลว่าใครเปลี่ยนไปแบบนั้นแล้วในชีวิตจริงที่ซันนี่เป็นเขาเรียกเป็นแฟนแบบตัวละครตัวไหนตัวละครตัวไหนเลยครับผมที่เคยเล่นมาโอ้มันไม่ได้มีตรงๆอะไรขนาดนั้นหรอผสมผสานกันไปไม่หรอกผมถึงบอกไงผมไม่ใช่ความรู้สึกผมไม่ใช่ธุรกิจเลยอ่ะผมรู้สึกว่าการที่คนเราชอบกันมันคือการที่ผมรู้สึกชอบคุณนะผมบอกคุณผมไม่ได้จีบคุณเพื่อทำดีคุณเพื่อจะให้คุณมาชอบผมนะเราชอบกันแบบนั้นอ่ะแล้วก็อยากมาอยู่ด้วยกันไหมแต่ตัวคุณก็คือเป็นตัวคุณอยากทำอะไรทำผมก็เป็นผมอยากทำอะไรทำแต่มันอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่ามันเป็นแบบนี้มันต้องไม่มีใครเสียเปรียบอะไรกันหรือเปล่าไหมใช่ไหมชีวิตคุณก็คือชีวิตคุณไปเลยอ่ะมันคุณอยากจะให้คนนึงยอมเปลี่ยนทุกอย่างมาแล้วเพื่อเอาใจคุณหรอเฉยๆแล้วตัวเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเขาคุณต้องการแบบนี้แหละพอพูดคุณก็ไม่ต้องการแต่ว่าการกระทำทั้งหมดของคุณมันต้องการมันก็เลยงงกันเนี่ยก็เลยแบบวิธีคิดมันไม่เหมือนกันนี่มาเรื่องชีวิตบ้างสมมุติว่าคนเนี่ยเรากำลังรู้สึกแบบรู้สึกเบิร์นเอาท์กับหน้าที่การงานมากที่มีวิธีแก้ปัญหานี้บ้างครับแบบตื่นมาไม่อยากไปทำงานเลยก็ต้องหาทิศทางที่จะเปลี่ยนมันอ่ะคุณต้องแก้ไขตัวเองหรือไม่คุณก็ต้องเปลี่ยนไปเลยอะไรแบบนี้ผมไม่เคยรู้สึก
พราะผมเจอสิ่งที่ผมชอบและรักและทำอยากทำมาแล้วมันก็เลยจะไม่มีข้อมันไม่ได้เหนื่อยเลยด้วยซ้ำอะฮะในการที่จะมาทำดูตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่คะว่าเราตอนเล่นตอนเรื่องแรกเลยครับเล่นไปเรื่อยแล้วเพราะผมอะไม่เคยรู้สึกเลยทั้งชีวิตตั้งแต่เรียนมา20กว่าปีก่อนที่จะมาเล่นหนังนะไม่เคยมีสิ่งไหนเลยที่ผมรู้สึกว่าจะทำมันได้นานเลยเคยลองทำแล้วหรือเปล่าคะทำเคยเล่นดนตรีกลางคืนก็สนุกดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปแพชชั่นว่าอยากจะพัฒนามันอยากจะไปต่ออะไรเงี้ยแต่เนี้ยรู้สึกมันเป็นที่ของเราเลยพอลองปุ๊บมันเหมือนทุกอย่างมันสมูทไปหมดในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำแล้วเป็น10ปีมันก็ยังเหมือนเดิมแล้วมากขึ้นด้วยก็รู้สึกว่ามันคงเป็นที่ของเราแล้วแหละแล้วก็ยิ่งพอมีเหตุการณ์อะไรที่แบบยิ่งมั่นใจเลยก็คือบางทีเรามีปัญหาของตัวเราเองแล้วเราหยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แบบเราคิดวนเวียนอยู่ในหัวอยู่ได้จนตาลอยเลยนะคิดเมอเลยคิดอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเข้าฉากพวกนี้มันแยกกันเลยเราไปอยู่ในโลกของตัวละครของเราแล้วเรามีความมันเหมือนร่างกายเราบอกเราเลยว่าแยกกันเราทำให้สิ่งที่เสียไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาเลยแล้วก็ยิ่งมั่นใจว่าอ๋อเราคงรักสิ่งนี้จริงๆแหละเพราะไม่ว่าเรื่องมันแรงแค่ไหนมันทำอะไรระหว่างเราแสดงไม่ได้เลยแบบนั้นก็เลยเข้าใจมั่นใจคือคนส่วนใหญ่เรามักจะตั้ง to do list ในปีนี้แล้วเราอ่ะยังทำไม่ได้มีวิธีการยังไงบ้างยังทำไม่ได้ใช่เขาคงไม่ได้อยากทำขนาดนั้นมั้งพี่คิดว่าเรื่องพวกนี้มันสำคัญกับชีวิตเรามากน้อยแค่แล้วแต่คนครับมันมีวิธีการใช้ชีวิตของคนครับคนเราถ้าอย่างผมไม่มีเป้าหมายอะไรเลยบางคนเขาถ้าไม่มีเป้าหมายเขาก็จะไม่รู้ทิศทางของตัวเองเขาต้องมีแบบอย่างนี้โกอย่างนี้ตั้งไปเรื่อยแล้วไล่ตามตั้งไปเรื่อยไล่ตามตั้งไปเรื่อยนั่นคือเป็นวิธีขับเคลื่อนของชีวิตคนเรามันมีวิธีไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดตั้งไว้แล้วแล้วผัดวันประกันพรุ่งไม่ทำไม่อยากเดี๋ยวก่อนก็ได้แล้วปีต่อไปก็ค่อยตั้งอะไรเงี้ยแสดงว่าคุณไม่ได้อยากทำอย่างนั้นจริงๆหรอกคนเราถ้ามันอยากทำอย่างนั้นจริงอยากจะเป็นสิ่งนั้นจริงๆอ่ะเขาไม่ปล่อยให้เวลามันเสียไปหรอกคุณคงอยากทำอย่างอื่นแหละแต่คุณแค่รู้สึกว่าคุณต้องตั้งโกนี้ไม่งั้นคนอาจจะมองว่าเอ้ยคุณไม่เอาไหนคุณต้องตั้งสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะคุณกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไม่เอาไหนคุณก็เลยทำแบบนั้นแค่นั้นเองพี่ซันนี่ตั้งไว้ไหมคะผมไม่เคยตั้งเลยในชีวิตไปเลยฮะแต่ผมรู้ว่าผมอยากทำอะไรแค่นั้นนะมันก็ไปไปเลยผมอยากใช้ชีวิตผมมีอาชีพคือนักแสดงผมก็อยากเที่ยวอยากอะไรของผมติ้งต้องวันๆอยากมีสิ่งที่ผมต้องการคือความสัมพันธ์รูปแบบที่ผมมีอยู่อะไรเงี้ยเพื่อนแบบนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกโชคดีในชีวิตมากกว่าที่ผมเจออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วมันดีหมดเลยชีวิตไม่เคยเจอคนไม่ดีทำใจขนาดนั้นเลยจริงเหรอเพราะอะไรอ่ะเราลองนึกย้อนไปไหมว่าทำไมถึงแบบมีแต่คนแบบทำปฏิบัติตัวดีกับเรามาตลอดคือมันเริ่มด้วยความเจอไม่รู้อาจจะเป็นโชคดีเจอแต่คนจริงใจนะครับคนที่ผมรู้จักหรือมันเป็นดึงดูดกันมั้งถ้าเราจริงใจกับใครมันจะดึงดูดคนจริงใจเข้ามาคนไหนที่รู้สึกว่าจะไม่ดีกับเรามันก็จะออกไปเองเหมือนแบบเทวดาคุ้มครองนะฮะมันเหมือนกฎของแรงดึงดูดป่ะไม่รู้เหมือนจริงๆก็คงมีเทวดาผมมีสแตนอยู่อ่ะขยันโจโจ้ป่ะมีสแตนคุ้มครองแบบคนไม่ดีออกไปใช่มันออกไปเองครับโดยที่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาไม่ดีอะไรเงี้ยเขาจะออกไปเองเคยมีบางแวบที่แบบเรารู้สึกว่าเราจะเป็นคนดีไปเพื่ออะไรมั้ยเคยคิดขึ้นมาได้ครับเคยคิดฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าแล้วยังไงต่อให้ทำดีแล้วไม่ได้ดีมันก็ต้องทำต่อไปเปล่าเพราะเราเป็นคนแบบนี้คือเราผมไม่ได้กลัวใครจะเด่นดีเด่นเหนือผมอ่ะผมไม่ได้กลัวว่าคนนี้จะได้โอกาสมากกว่าผมมันเรื่องของเขาสิเราควรจะยินดีกับเขาด้วยซ้ำถ้าเขามีสิทธิมีอะไรมากกว่าเราอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันคือหลักการพอเพียงครับทัศนคติแบบนี้คือเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราอยากมีอะไรและอะไรจำเป็นสำหรับชีวิตเราบ้างโดยไม่ต้องฝืนนะไม่ใช่ว่าโอ้ฉันยอมมีแค่นี้ดีกว่าเปล่าเรารู้ว่าเราต้องการแค่นี้แหละสิทธิบางอย่างในชีวิตเราไม่ได้ใช้สักครั้งในชีวิตนะสิทธิเนี้ยแต่ดีเรารู้สึกว่าทำไมคนนี้ได้สิทธิมากกว่าเราอ่ะกีบเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้ใช้นะแต่เราไม่พอใจที่รู้สึกว่าทำไมคนนี้มีสิทธิแล้วทำไมเราไม่ได้ผมรู้สึกผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะรู้สึกว่าก็ดีกับเขาดิเราไม่ได้ใช้ซะหน่อยแล้วเราจะไปเถียงกับเขาอยากให้มันเท่าเทียมโอ้ยอย่างนี้ก็เอาเปรียบคนจนสิวะ มึงไม่ได้ใช้ เลยเข้าใจใช่ไหมแล้วคุณจะบ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบนี้สำหรับตัวผมนะผมคิดแบบนี้หลักวิธีคิดพอเพียงคือวิธีคิดนะฮะไม่ใช่ว่าเราต้องยอมประหยัดยอมจนหรืออะไรมันคือเข้าใจตัวเองครับผมเข้าใจว่าเรา
อยากมีอะไรบ้างอยากได้อะไรบ้างอะไรไม่จำเป็นต้องมีเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าก็ต้องมีเปล่ามันไม่จำเป็นต้องบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมีกันหมดมีดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวนอยอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเป็นแบบนั้นนะมีเรื่องที่แบบรู้สึกว่าปีที่ผ่านๆมาเรารู้สึกอยากกลับไปแก้ไขอะไรนี้ไหมคะไม่อยากเลยครับมันทำให้เราเป็นแบบเนี้ยเพราะมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตมากที่อันนี้จากคนอื่นและจากตัวเองด้วยนะผมรู้สึกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราไม่อยากให้เกิดเลยเนี่ยในตอนนั้นน่ะเวลามันผ่านไปแล้วอ่ะมันจะดีที่สุดแล้วที่เกิดขึ้นแต่เราแค่ไม่รู้ตัวเองเหมือนสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นด้วยซ้ำอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันจะดีเสมอครับเราไม่อยากให้เกิดขึ้นโอ้จะเป็นจะตายกับสิ่งนั้นไม่อยากเลยแต่ถ้าพอเวลาผ่านไปเราจะรู้สึกว่าโชคดีมากเลยที่สิ่งไม่ดีนี้เกิดกับเรามันทำให้เราเจอโอกาสดีๆมากกว่าเดิมมันจะเป็นแบบนี้คืออาจจะเป็นมันเป็นกึ่งชะตาลิขิตมั้งแบบนั้นมากกว่าแล้วปีนี้จะมีผลงานอะไรให้ดูอีกไหมคะปีนี้จะถึง2019นี่ใช่ไหมฮะก็จะมี Happy O Year ครับเป็นภาพยนตร์ครับของทาง GDH จะบอกได้ไหมคะว่ามันเป็นเรื่องราวไม่บอกดีกว่าครับเราเล่นเลยเรามาโปรโมทครับผมก็เป็นภาพยนตร์รักครับผมจะว่าเป็นรักอีรูปแบบหนึ่งครับเป็นรักแบบนวพลธำรงรัตนเรศครับผมจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยมันจะพูดเปรียบเทียบกันระหว่างสิ่งของแล้วก็คนนะครับมันจะมีสิ่งของหลายๆอย่างที่บางทีอ่ะเราเพราะว่าเรื่องมันเป็นเริ่มจากการจัดบ้านนะเราจะย้ายบ้านเราจะปรับปรุงบ้านใหม่เราก็เลยต้องมารื้อของเก่าๆออกมาเพื่อจะหาบางส่วนทิ้งไม่งั้นมันรกอะไรแบบนี้เหมือนแบบอะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไปอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นนะเออแล้วสุดท้ายแล้วพอขึ้นมาแล้วของมันไม่ใช่แค่ของนะมันมีความทรงจําแล้วมันเป็นของใครสักคนบางทีเราโอ๊ยทิ้งดีกว่าไม่เห็นได้ใช้เลยแล้วมีคนบอกว่าอันนี้กูซื้อให้มึงถ้าทิ้งเขารู้ว่ะหรือว่าเรารู้สึกผิดมันเห็นตัวเขาโดนโยนลงไปด้วยอ่ะมันก็จริงค่ะมันจะแบบก็ต้องเลือกว่าจะทำไงกับมันต่อไปหรือจริงๆพวกสิ่งของพวกนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งฮะเราเห็นมันอยู่แล้วเราจำมันได้เลยว่าเป็นของใครได้มาตอนไหนหรือนู่นหรือนี่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจำได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสิ่งของเนี้ยเราเคยรู้สึกแบบนี้จำได้แบบนี้แล้ววันหนึ่งมันหายไปจริงๆแล้วเราไม่รู้ตัวมันเหมือนกับว่าความทรงจำนั้นเราหายไปเลยนะโดยที่เราไม่รู้ได้ซ้ำแบบนั้นนะมันก็จะพูดเปรียบเทียบกันแบบคือถ้ามันยังอยู่อ่ะเราเห็นอีก40ปีข้างหน้าเราอาจจะจำได้แต่ถ้าเกิดมันไม่อยู่แล้วเนี่ยอีก40ปีเราอาจจะจำมันไม่ได้ด้วยซ้ำเราอาจจะลืมมันไปใช่เพราะบางเรื่องเราไม่ได้อยากจะลืมหรอกมันลืมเองโอ้น่าสนใจใช่ครับพูดให้ดูดีก่อนนะว่าพลพูดตั้งเยอะครับผมนะว่าพลพูดยังไงคะพูดเรื่องไม่ได้เล่นภาพยนตร์รักมาจริงภาพยนตร์ส่วนใหญ่ของบ้านเราฮะก็จะเป็นประมาณนี้แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรมันจะมีความรักซ่อนอยู่ครับเพราะมนุษย์มันจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้ความสัมพันธ์ความรักมันจะขาดไม่ได้จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วตัวพี่ซันนี่เองมีสิ่งของอะไรที่รู้สึกว่ามีความหมายกับตัวเองไหมคะผมจำได้ทุกสิ่งผมเป็นคนที่ทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกผมจำได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องมีสิ่งของมาคอยเตือนใช่ไหมจำแม่นมากจำทุกอย่างวันนี้วันอะไรนะ16ใช่ป่ะวันอะไรพุธมีอะไรจะฝากถึงคนฟังไหมคะฝากให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็อย่าทำไม่ดีใส่ใครนะครับผมอย่าว่ากันเลยครับผมชาวเน็ตทำตัวเป็นคนดีน่ารักจะตายทำไมไม่ทำทุกปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกถึงตอนนี้ยังแก้ไขไม่ได้แต่เล่าให้เราฟังได้